หนุ่มประกาศต้องการรถเข้าฉาก Fast and Furious 9ค่าตัวคันละ 1.5 ล้านบาทเมื่อวันที่20มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความและภาพของผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าGo Retro ซึ่งโพสต์ประกาศตามหาต้องการรถเข้าฉาก Fast and Furious 9โดยระบุข้อความว่าประกาศต้องการรถเข้าฉาก Fast and Furious 9ค่าตัวคันละ 1.5 ล้านรถทุกคันเน้นรถสีเดิมมีทะเบียนเท่านั้นระยะเวลาถ่ายทำ1วันมีรถไปรับถึงหน้าบ้านพร้อมคนขับดูแลอย่างดีซึ่งได้แก่ Honda CR-V 2คัน Vigo 2คัน Ford Ranger 5คัน Raptor 10คัน Titan 4คัน Nissan Navara 10คันถ่ายฉากจบที่ภูเก็ตถ่ายวันเดียวจบพร้อมคนขับและเจ้าของรถซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเมื่อเห็นข้อความสุดท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ